ท่านผู้ชมครับเนี่ยผมมาแวะเวียนมาถึงข้างๆวัดท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นวัดป่าเวรุวันนะครับบ้านยังเก่านั่นเองพี่ดลิงก็เลยเดินมาดูแปลงนาของไอ้เพียบมาดูวัชพืชวันนั้นจ้างคนมากำจัดนะครับมาพ่นวัชพืชร่องรอยเป็นอย่างไรผลงานเป็นอย่างไรมาดูว่าหญ้าเหล่านั้นมันจะได้รับผลเป็นเช่นไรบ้างโอ้ได้ผลจริงๆนะรู้สึกว่ามันจะเหลืองนะครับนั่นน่ะตรงนั้นน่ะจะร่องรอยพวกเกี่ยวกับวัชพืชที่มันอยู่แทรกซ้อนกับเปลงกับข้าวอ่ะมันก็เหลืองจริงๆนะหญ้าที่มันแย่งอาหารจากต้นข้าวนะครับรู้สึกว่ายาออกฤทธิ์จริงๆด้วยแหละเหลืองแล้วนะเดี๋ยวเราดูผลงานต่อไปว่าโดยเฉพาะผักบุ้งน่ะเจ้าของแปลงนาเน้นเรื่องผักบุ้งเป็นหลักนะครับซึ่งผักบุ้งนี่มันถ้าลองได้อยู่กับข้าวแล้วมันกำจัดยากนะมันจะกินแย่งอาหารจากข้าวทำให้ข้าวเนี่ยเสียหายเยอะดีมากจะเน้นเอาผักบุ้งซะส่วนใหญ่นะครับไม่เท่าไหร่เลยผักบุ้งก็ยังหลงเหลืออยู่นะกำจัดยากเหมือนกันผักบุ้งแต่ส่วนเท่าที่สังเกตดูนะครับหญ้าชนิดอื่นๆน่ะก็มีเหี่ยวนะรู้สึกว่าได้ผลพอสมควรเหลืองแล้วล่ะรู้สึกมันตายจริงๆด้วยแหละเสียงนกเอี้ยงนะเสียงนกร้องไปดูใกล้ๆสินกเอี้ยงเยอะเลยต้นไม้นี่ร่มรื่นดีจริงๆเนี่ยเนี่ยต้นไม้ต้นนี้น่ะต้นทงันร่มรื่นดีเชียวส่วนฝั่งนี้ไม่เท่าไรหรอกนะท่านผู้ชมยังมีข้าวสวยงามอยู่ทีเดียวแหละดูสิสวยแต่ว่าส่วนฝั่งนี้เหลืองๆนั่นน่ะก็คือหญ้านั่นเองผักบุ้งก็ถ้าโดนเต็มๆก็จะโดนจังๆน้องก็ตายนั่นแหละแต่ต้นบางต้นเขาเหี่ยวแล้วเขารู้สึกได้ผลจริงๆนั่นแหละเนาะเท่าที่สังเกตดูร่องรอยยาออกฤทธิ์แล้วล่ะตรงนี้น่ะทำให้ยามันตายเหมือนกันนี่แหละเนาะการทำนาปัจจุบันมันลงทุนสูงแล้วก็มีพวกวัชพืชอันนี้แปลงนี้สวยจริงมีน้ำด้วยนะเนี่ยแต่ก็มีหญ้าปนเหมือนกันอยู่อันนี้ของแปลงข้างเคียงนะครับแต่ไม่ใช่อันนี้ของตะรวนนั่นเนี่ยสวยทีเดียวมีน้ำขังไว้แล้วเลยสวยงามทีเดียวทำข้าวเนี่ยปัจจุบันโอ้ผักบุ้งเยอะเลยเดี๋ยวนี้มันลงทุนสูงเพราะว่ามันไม่ได้อันดำเหมือนสมัยแต่ก่อนนะเนาะจะใช้หวานถ้าส่วนใหญ่สิทธิ์เร็วแต่อาศัยว่ามันถ้าไม่มีหญ้ามารบกวนวัชพืชมารบกวนมันก็พอได้อยู่หรอกกันนะพูดถึงนี่แหละคืออาชีพชาวไร่ชาวนาของอีสานบ้านเรานะครับส่วนนู้นน่ะเป็นป่านะป่าชุมชนของบ้านหมู่13ดูแลอยู่ตรงนี้ก็คือเชื่อมติดกับวัดเวรุวันวัดบ้านยางเก่านั่นเองนะครับร่มรื่นทีเดียวก็ยังมีต้นไม้ปกคลุมอยู่หนาแน่นทีเดียวพอสมควรแล้วเนาะสัตว์ป่าก็เช่นนกเช่นไก่ก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างก็เขาห้ามตัดไม้ให้อนุรักษ์ไว้สำหรับประจำชุมชนนะก็จะกว้างเหมือนกันเป็นป่าใหญ่ทีเดียวก็ชาวบ้านก็อาศัยเก็บเห็ดถ้ายามหน้าเห็ดก็พอมีบ้างในดงในป่าเข้าไปด้านในนู้นนะครับ
ฤดูการเห็ดออกก็ยังมีอยู่สามารถมาเก็บเอาไปบริโภคทำอาหารปรุงเป็นอาหารได้อยู่ในป่าดงนี้นะครับแต่ผักบุ้งกำจัดยากนะยังมีอยู่ประปรายอยู่เหมือนกันผักบุ้งอาศัยว่ามันเวลามันขยายพันธุ์เนี่ยมันทำให้ข้าวเราเสียหายเนี่ยผักบุ้งยังอยู่เลยเนี่ยไม่ได้ตายเลยแต่สระเนี่ยน้ำค่อนข้างจะเต็มแล้วเยอะแล้วน้ำในสระในบ่อสระนะครับปลาถ้าทางจะมีนั่นแหละดูแล้วล่ะน้ำเต็มแล้วล่ะส่วนฝั่งนี้จะเป็นบริเวณเขตวัดนะครับเงียบสงัดทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมผู้ที่รักความสงบเงียบไม่มีรถราเพ่นพ่านสัญจรไปมานานๆจะมีเสียงรถเข้ามาทีละคันนะครับเพราะว่ามันเป็นปลายออกมาสุดทางหมู่บ้านเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทางผ่านของรถสถานที่ก็เงียบสงบทีเดียวสงัดมากๆเลยแหละนะครับนี่คือบริเวณวัดป่ายางเก่าวัดบ้านยางเก่านั่นนะครับวัดเวรุวันสันติวนารามนะครับเงียบทีเดียวต้นไม้ก็หลากหลายอยู่เงียบสงัดทีเดียวนี่แหละผลิตภัณฑ์กำจัดรถใครมาน่ะนู่นน่ะเจ้าของนาหรือเปล่าเนี่ยดูสิสมัยแต่ก่อนเมื่อปีที่แล้วท่านผู้ชมน้ำท่วมหมดเลยแถบเนี้ยน้ำเต็มหมดเลยท่วมไม่มีเหลือแม้แต่แปลงเดียวมิดหมดเลยท่วมรุนแรงมากมากเลยนะครับรถใครเข้ามาในวัดเมื่อกี้จักรยานยนต์แต่สระนี้ก็ค่อนข้างจะมีปลาเหลือเยอะนะเนี่ยดูสิปลาในบ่อเนี้ยแสดงว่าอันนี้คนละเจ้าของนะครับคนละเจ้าอันนี้ของแปลงของตารวนมีปลาอยู่เยอะทีเดียวนะสังเกตได้จากที่มันโผล่มาหายใจเป็นช่วงๆนะนะครับนั่นที่เขาแปลงไปถึงนู่นเงียบสงัดมากเลยส่วนทางเส้นนี้ก็ออกไปทะลุหมู่บ้านยางเก่าเป็นทางสร้างขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่ใหม่ก็หลายสิบปีแล้วล่ะก็คือหลังจากปรับปรุงแต่ก่อนมันเป็นพื้นที่เป็นป่าเนาะหัวไร่ปลายนาแต่ก็เป็นเขตของป่าสาธารณประโยชน์ก็เลยชุมชนก็ทำเป็นถนนหนทางตัดผ่านเพื่อที่ให้ชาวบ้านเดินทางเวลามาทำบุญก็จะสะดวกสบายขึ้นก็เลยตัดถนนผ่านเส้นนี้มาก็เพื่อที่จะเดินทางมาทำบุญประกอบพิธีทางศาสนามาทำบุญใส่บาตรเข้าพรรษาออกพรรษาหรือกิจกรรมทางวัดก็จะสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ทะลุเส้นนี้ก็ไปบรรจบออกทางนู้นนะครับออกทางลูกถนนคอนกรีตแล้วก็ไปบรรจบหมู่บ้านเช่นเดียวกันออกไปทางบ้านเปลี่ยงตะเป๊กได้เหมือนกันไปทางนู้นนะครับท่านผู้ชมก็จะทะลุถึงกันเส้นนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของถนนเส้นนี้จักรยานยนต์ใครออกไปแล้วนู่นเด็กนั่นแหละคือทางเส้นนะครับท่านผู้ชมออกจากวัดไปมุ่งหน้าไปก็จะไปบรรจบตรงสุดถนนเมื่อสักครู่แหละบรรจบเข้าทางหมู่บ้านยางเก่าได้ไปทางบ้านเปรียงได้เช่นเดียวกันก็คือถนนที่จักรยานยนต์วิ่งนั่นเองนะครับจะวิ่งไปทะลุถึงหม
มู่บ้านเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับระหว่างวัดนั่นเองนะครับหมู่บ้านก็ฝั่งทางนู้นนะครับเป็นหมู่บ้านยาวไปทะลุนู้นสุดนะครับแล้วก็ออกมานี่บรรจบกันเช่นเดียวกันท่านผู้ชมก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมน้ำห้วยระวีต่อที่สะพานเชื่อมไปบ้านหนองเมธีต่อไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสวัสดี